ผู้ชมสังคมเราเดินมาถึงจุดที่มีความยินดีแล้วก็สนับสนุนต่อการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะกับคนที่เห็นต่างทางการเมืองคนที่เราไม่ชอบหรือคนที่เรามีอคติด้วยซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักนะครับเพราะว่าอาจจะใช้ความรุนแรงเป็นตัวยุติปัญหาหรือแก้ปัญหาได้จะทําอย่างไรเพื่อไม่ส่งต่อความรุนแรงในลักษณะทุกลักษณะทั้งทางตรงโครงสร้างแล้ก็เชิงวัฒนธรรมและเราต้องสร้างทางเลือกให้ประเทศไทยเดินไปได้ ท่ามกลางความเห็นต่างโดยไม่ใช้ความรุนแรงด้วยนะครับพูดคุยเรื่องนี้วันนี้รายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์โคธมอารียาที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีอาจารย์โคธมครับสวัสดีครับคุณธีรวัตรครับอาจารย์โคธมเวลาเห็นเหตุหการณ์ต่างๆการใช้ความรุนแรงต่อคนที่เห็นต่างถ้าถามความรู้สึกอาจารย์อาจารย์รู้สึกยังไงคือสองตัวอย่างที่พูดมันก็อย่างเบา เทืยอเทียบกับ6ตุลาแล้วมันคนละสเกลนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงความรุนแรงทางการเบือ่อต่อเลือกจาก14ตุลา6ตุลาพฤทธสภา35พาพฤสภา53เป็นต้นเนี่ยนะครับ,รบมันมันก็อาจจะเป็นสัญญาณบอกบอกอนะครับซึ่งเราต้องระแวดระวังแต่อย่าไปตระดกตกใจไป เขาเรียก blow up หเขาขยายสื่อบนชนโหมกระดมทุกคนก็ตระหนกไปด้วยนะครับก็เอาให้มันได้สัดส่วนนะครับก็จะดีไม่ใช่ว่าเห็นด้วยกับความรุนแรงนะครับแต่ก็ต้องพูดว่าอ๋อมันอยู่ในระดับนี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเป็นต้นนะครับแต่ถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่นําไปสู่ความรุนแรงที่มากกว่านั้นก็ต้องระวังนะครับทีนี้ผมฟังดูแล้วเนี่ยคุณ ที่วัดนี่รู้สึกวิเคราะห์ครบถ้วนหมดแล้วนะครับผมจะเพิ่มเติมเเล็กน้อยนะครับคือปฏิกิริยาเนี่ยที่บอกว่ามีบางคนสะใจนะครับบางคนประดามอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาปกติทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะครับ,รบแต่ก็อยากจะให้หยุดอยู่ตรงนั้นนะครับอย่าไปพูดส่งเสริมบอก ออดีแล้วไม่ใช่เขาด่าให้ดักวันนี้สิอะไรเงี้ <c oughs> ยน,นะครับบัดบัดบัดไม่ใช่วิถีทางครับผมก็คิดว่าเราก็ต้องกระตุกสติกับคืนบาอ๋อนี่ไม่ใช่วิถีทางเพราะอะไรครับ <c oughs> เพราะว่าเออมื่อเหตุผลเน่ะบัดบัดไม่ได้ทําอะไรให้สังคมเราดีขึ้นใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าเราใช้อารมณ์แล้วก็ใช้ความรุนแรงต่อต่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยโอเคถ้าดึงสติกลับบานะครับ รวมทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทําแล้วก็รวมทั้งผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนโกรจากสะใจจากโกรธเครืองนะครับมาเป็นในลักษณะของว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วนะฮะสาเหตุต่างๆมันเป็นอย่างไร,รต้องไปแก้ที่สาเหตุส่วนฝ่ายรัฐก็ต้องไปแก้ตามกระบวนการของรัฐนะการป้องปราบการลงโทษตามคดีความอะไรต่างๆมันก็มีกระบวนการอยู่แล้วครับ,รบเพราะฉะนั้นดึงสติกลับมา ถ้าจะดีแต่ี้ถ้าจะเตือนสติเนี่ยนะครับคุณธีวัตครับก่อนอื่นต้องคุยกับคนที่กระทํานะครับและคนที่ถูกกระทําำคนที่กระทําคนก <คน S 1> หตุไปชกต่อยเขาเนี่ยนะครับคุณโกรธเรื่องอะไรทําไมถึงโกรธนะครับคุณมีวิธีอื่นไหมที่จะส่งสัญญาณแทนที่จะบอกว่าผมโกรธแลวผมต้องไปสั่งสอนเขาสักหน่อยอทําทไมนะครับคุณมีวิธีอื่นไหมที่จะส่งสัญญาณบอกอยากอยากกรณี อะไรนะฮะของคุณธนาทรเนี่ยเขาบอกบต้องการจะเพียแต่ไปไปสั่งสอนหรือไปตักเตือนก็คุณไปก็ไปต้องล็อกคอสิอใช่ไหมฮะมแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าไปล็อกคออาจจะส่งสัญญาณไม่ชัดเจนเพราะว่าไม่ไม่ตงชัดเจนนักก็ได้นะครับส่งสัญญาณอย่างส่งสัญญาณอย่างสันติที่ดอยนะครับ,รบอย่างเห็นใจกันทีน่ดอยขอร้องกันทีน่ดอย,อยกรณีของคุณศรีส,สุวรวรณเนี่ยนะครับ หลายคนอาจจะบอกว่าอันนี้เป็นครั้งที่จุดๆนะไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับที่คุณรีสวัสด์จุดฉดวนปัญหาโดยที่ตัวเองไม่รับผิดชอบผลต่อเรื่องหรือ,อนนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอไม่ไม่คนเกี่ยวข้องก็มีอย่างที่ตะก,กี้นี้แสดงให้เห็นนะครับว่าค,คนที่ถูกคุณรีสวัสด์ร้องเรียนเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบคุณรีสวัสด์โปรดคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยก็คือว่า ผู้ถูกกระทําเองอาจจะเป็นสาเหตุตึงซึ่งสามารถแก้ได้โดยตัวของเขาเองถ้าได้รับสารแต่ว่าการไปชกต่อยกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขารับสารหรือเปล่าเขาอาจจะดืออ้อทำตามเดิมบอกว่าเนี่ยผมเป็นของผมอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับท้าทายกันไปท้าทายกันมาไม่เกิดประโยชน์ในการแก้ที่เหตุถูกไหมครับนี่เราก็พูดถึงเรื่องการแก้ที่เหตุไม่ให้มัน บาดปลายนะครับแสดงว่า2ส,ส่วนสําคัญผู้ถูกกระทําแล้วก็ผู้ก,กระทำก็ต้อง,องพิจารณานะครับผู้กระทายิ่งต้องพิจารณาใหญ่ครับ,รบว่าอะไรแต่ว่าการหาเหตุผลมาสนับสนุนการใช้ความรุนแรงเนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่ควรทำไหมจันไม่ไม่ไม่ตกนั้นไม่ใช่เหตุผลแล้วนะครับม,ม,มันเป็นการอะไรฮะเข้าข้างตัวเองอนะครับ คิดอย่างนั้นมากกว่าแต่สิ่งที่อาจารย์หมายถึงก็คือการลองไปคุยกับเขาว่าอะไรที่ส่งผลให้คุณทําตรงนั้นทางเลือกถูดได้ไหมทวนการกระทำของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำครับทางเลือกอื่นๆมีไหมมีคนออกมาพูดถึงในประเด็นนี้ค่อนข้างมากนะครับหนึ่งในนั้นมีแถลงการขององค์กรที่เป็นแถลงการร่วมนะครับของทั้งคอรปอก็คือทางในส่วนของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยและก็สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือสสส ออกมาบอกว่าอยากให้ปฏิเสธต,ต่อความรุนแรงครับอาจารย์แล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องหลายส่วนด้วยกันทั้งในส่วนของสื่อมวลชนส่วนของภาครัฐส่วนของภาควิชาการที่จะต้องจัดการต่อเรื่องนี้อาจารย์เอาในส่วนของประชาชนก่อนการการเขียนบอกว่าต้องปฏิเสธความรุนแรงมาเป็นคํากลมๆกว้างๆประชาชนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันจะปฏิเสธได้ยังไงครับอาจารย์ผมคิดว่าเ ทุกคนอ่ะปรารถนาที่จะเหตุการณ์คลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงนี่เป็นสมมติฐานของผมนะยกเว้นในขณะที่เราควบคุมสติไม่อยู่ไอ้นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยทิศสายใจคอเนี่ยนุษย์เนี่ยไม่โหดร้ายหรอกนะครับไม่โหดร้ายไม่ต้องการไปทำร้ายนะครับยกเว้นว่าในสถานการณ์บางอย่าง นะครับซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าอาจจะผมใช้ว่าควบคุมสติไม่อยู่นะครับเรียกว่าเกิดอารมณ์โกรธคลุ้มคลั่งนะครับซึ่งก็ปรากฏไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะรประเทศอื่นก็จะเห็นปรากฏการณ์ทับดอกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเสนอว่าปฏิเสธความรุนแรงใช่แต่ยอมรับว่าความขัดแยง้งดำรงอยู่ทั่วไปทุกแห่งนะครับซึ่งเราจะต้องคลี่คลายความขัดแยง้ง โดยไม่ใช้ความดุรแรยครับอืมอันนี้เป็นสมมุติฐานที่ประชาชนต้องยอมรับก่อนว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยทั่วไปขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนสองคนอยู่บ้านเดียวกันนะครับ <c oughs> ก็อาจจะขัดแย้งกันทะเลาะวิวาทกันผมอาจจะ,ะสอกกิจสอกใจนะฮะตื่นเช้าขึ้นมาเอ๊ะอยากนั้ดีอย่างนี้ดีทําอะไรดีวันนี้ไปต้น,นที่ผมก็ขัดแย้งกับส่วนหนึ่งของตัวผมถือว่าความขัดแย้งเป็น วิถีชีวิตถ้าเราไม่ขัดแย้งเนยเราก็เหมือนกับเป็นพืชชนิดตึ่งเลยับ <laughs> แต่กระนั้นมันก็ยังขัดแย้งกันแม้แต่พืชกับพืชเองก็ยัง<ต>ขัด<า>แย้งกันแต่ทางเรื่องที่จะใช้ในการจัดการต้องไม่ใช่ความรุนแรงเป็นอันดับแรกต้องไม่ใช้ความรุนแรงถ้าเรามีสติเพียงพอนะครับพยายามจะรักอ,อารมณ์ค,ความรู้สึกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกโกรธนะครับ บางทีก็เป็นเรื่องหลงหลงในอุดมการณ์ของเราอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับ,รบแต่กี้นี้ดูถแถลงการผมจะดูบรรทัดสุดท้ายนะครับ,ค,รบคือข้อเสนอให้ใช้หลักการสันติประชาธรริปสม,มตินะสันติประชาธิสันติประชาดึงมันต้องสันติใช่ไหมฮะสองเอาประโยชน์และความเที่ยงธรรมแก่ประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับสุดท้าเรามีอุดมการณ์อย่างนี้นะครับโอเคมันก็มีพิสัย ของอุดมการ์ย่อยๆลงไปอีกนะครับรบ,บางคนก็อาจจะบอกว่าต้องการเสรีภาพมากกว่านี้บางคนต้องการย้อนยุคปฏิกิริยาก,กลับไปสู่สังคมจารีตมากกว่านี้โอเคแต่ถ้าไม่ไปสุดโตกมากดักนะครับอันเนี้ยคืออุดมการสันตินประชาธิตยรครับที่ถ้าเรามีอุดมการณ์อันนี้เป็นตัวชี้ดำนะครับเราอาจจะไม่ได้ทุกอย่าง ตามที่ตั้งใจไว้นะครับ,รบเราอาจจะไม่ได้สิริภาพมากขึ้นจากกระทานทหารเรืออะไรก็ตามนะครับเราอาจจะไม่ได้จะรีดกลับมาเหมือนอย่างที่เราตั้งตั้งใจไว้นะการเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนช้าหน่อยแต่เราได้บาซึ่ง สติและความเที่ยงธรรมแก่ประชาชนครับอืมอันนี้คือผลประโยชน์ต้องเป็นที่ตั้งขอประชาชนนะครับตั้งไว้ก่อน<ช>เพื่อที่จะได้หาดูว่าวิธีการอะไรที่จะมาจัดการกับปัญหานั้นๆอยากได้พอเรามีทงอย่างนี้ <c oughs> อะไรที่บัดโตกหรือบันถึกรากโคนเกิดไปนะครับเราก็มีเขาคล้ายๆกับมีจุดอ้างอีกอะ,ค,ะครับอ่าดึอกลับมาทางนี้หน่อยดึงกลับม,มาทางนี้หน่อยอย่าอย่าอย่าไปไกลรักเพราะถ้าไปไกลนะฮะมันก็มีกิริยาปฏิกริยาเราก็เห็นนะ ในสังคมที่เกิดความรุนแรงทางการเมืองบ่อยครั้งเนี่ยมันก็เป็นปฏิกิยาตามมาแต่คราวนี้คราวนี้นะครับปัจจุบันสถานการณ์นี้เนี่ยโชคดีว่าเสถาการภายนอกเนี่ยยังไม่คุกคามเรามากนักนะครับน,นี่คือภายในล้วนเออก็ไม่ล้วนอะชาวนาก,ก็มีเพราะอะไรครับครับเพราะว่ากลายพันธวิทย์กลายเป็นไม่ใช่พันธุวิทย์อ่อสมมติว่าเราเด้นอุดมการณ์สิทธิเสรีภาพเนี่ยเราก็คิดว่า สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำนะครับถ้าเราเห็นอีกอย่างหนึ่งเรากลัวภยัยคอมมินิสเราก็เห็นว่าจีนเป็นภัยคู่คามนะแต่ตอนนี้ไม่เชิงแล้วนี่นะครับเพราะมันอ่อนไปมันเปลี่ยนไปนะครับอุปการการเมืองระหว่างประเทศแต่นี้ภัยใดเนี่ยผมก็คิดว่ามันอ่อนลงบ้างนะครับ,รบอ่อนลงาเพราะเราผ่านมาเยอะแล้วเราก็รู้ว่าแต่ส่วนตัวของผมนะฮะ ไม่ชอบอำนาจนิยมแต่อำนาจนิยมเขาก็ต้องพยายามเข้าใจฝ่ายประชาธิที่ปไตยมากกว่านี้ด้วยครับ,รบ,รบอาจารย์เมื่อสักครู่ถแถลงการมีการพูดถึงฝ่ายของภาครัฐด้วยรประชาชนก็มองว่าเอ๊ะจริงๆมันเป็นการทําร้ายร่างกายของประชาชนนะของคนสองคนของกลุ่มสองกลุ่มแล้วภาครัฐเนี่ยจะเข้ามาจัดการตรงนี้ได้ไหมอาจารย์คือภาครัฐก็มีหน้าที่ตราบกฎหมายอยู่แล้วก็มีกระบวนการอยู่แล้วนะครับ,รบเขาก็จัดการกับเหตุการณ์เฉพาะแต่ที่เป็นถแถลงการเี่ย เขาพูดว่าให้เฝ้าระวังนะฮะให้เฝ้าระวังก็หมายความว่ารัฐจะต้องอ,อมีกฎไกช่ว่าเตือนภัยแนะครับว่าอ,อ๋ออันนี้ไม่ไหวแล้วนะใช่ไหมครับหรือสมัยก่อนหตุลาเนี่ยร,รัฐในรัฐเนี่ยเป็นตัวการเลยนะสร้างกลุ่มที่จะนับไปสู่ความรุนแรงรส่วนรัฐบาลตอนนั้นก็ ไม่ใช่รัฐแก่นแท้นะครับ,รบก็เลยทำอะไรไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้เนี่ยรัฐในรัฐกับรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนจะเป็นพวกเดียวกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็สามารถสอดส่องด,ด,ดูแลและไม่ไปสนับสนุนการก่อวอดก่อกลุ่มที่มีความคิดที่จะใช้ความรุนแรงต่ออีกฝ่ายหนึงนะครับอันนี้ก็พอเบาใจได้ระดับหนึง่งก็คือตรงนี้แหละรัฐจะต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็ อย่าไปอะไรฮะยุโย,เ,ยเอ่ครับ,รบอาจารย์ขับเคลื่อนง,งานเรื่องสันติวิธีมานานเนี่ยเวลาคนที่เขาใช้ความรุนแรงเขาก็มองว่าโอ้ยกลไกต่างๆมันช่วยเขาไม่ได้เลยอันนี้มันเป็นทางเรื่องสุดท้ายที่เขาจะทำละเพื่อแก้ไขปัญหาที่เขามองว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยอาจารย์จะอธิบายกับคนที่กําลังมีความคิดแบบนี้ยังไงคุณต่อสู้ได้นะครับสันติวิธีไม่ใช่อยู่เฉยเฉยไม่ต่อสู้นะครับและแม้กระทั่งจะใช้สันติวิธีซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะเฉะพาะในเชิง ยุทธวิธียุทธการนะครับคุณก็ต้องใช้อย่างสม่ำเสมอทีนี้สมมติว่าคุณไม่เอาอะสันติวิธีถามว่าคุณมีทรัพยากรแค่ไหนไปสู้กับอำนาจของรัฐบาลไปสู้กับอำนาจของรัฐในรัฐคุณสู้เขาไหวไหมคุณสู้ไปคุณก็มีแต่ถูกกระทำดักขึ้นดักขึ้นกเกิดปฏิกิริยาต่อคุณมากขึ้นแล้ว คุณก็ไม่ได้อย่างที่คุณฝันว่าจะได้หรอกครับตอนนี้เนี่ยการต่อสู้ต้องเลือกแนวทางสันติวิธีซึ่งหมายถึงแนวทางประชาธิปไตยเท่านั้นเองอซึ่งจะมีพลังทางอุดมการณ์การเมืองเพียงพอนะครับที่จะขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการคุณต้องพยายามทุ่มกําลังมาทางเรื่องประชาธิปไตยครับแต่เส้นทางจะยาวไกล อาจจะไม่ได้เห็นผลเฉพาะหนะ้าก็ก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่านี้บอกเก้าสิบปีแล้วนะครับ<อ>ทีวันครับ,รบ <laughs> ยาวไกลแค่ไหนผมไม่ทราบแล้วก็คุณจะมาดูเฉพาะประเทศไทยประเทศที่เขาเป็นต้นแบบประชาธิปไตยเขาก็ก้าวไปแล้วเขาก็ถอยมานะครับมันไม่ใช่เส้นทางตรงดิ่งดิ่งดิ่งำดำโดนไปสู่จุดหมายปลายทางประชาธิปไตยเออเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ไม่ใช่ครับเพราะเราก็ <laughs> ไปให้เร็วที่สุดแต่บ้านคงพอสมควรตรงนั้นนะครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวอาจารย์กลับมาตั้งโจทย์นิดนึงตอนนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในหน้าสือ่อแล้วก็ถูกกระทําคนมีคนสนับสนุนถึงขั้นแบบบางทีก็โอนตังค์ไปด้วยนะอาจารย์เราจะดําเนินต่อไปอย่างไรท่ามกลางความขัดแย้งที่มีเนี่ยผมก็แ่ดับว่าเขาโอสตางบาเนี่ยเป,เป็นไปได้ไมบอกอย่าโอน เอาสตางค์กลับไปเถอะถ้า,อาบอกอย่าโอนแะล้วพร้อมจะคืนสตางค์มันก็จะเป็นการแสดงออกอยากหนึ่งว่าที่เขาใช้ความรุนแรงเนี่ยเขาไปต้องการให้มนโด่งดังหรือว่ามีไรายได้อะไรต่างๆทั้งสิ้นท,ทั้งบวกนะครับเป็นการแสดงออกทางการเมืองซึ่งบางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยผมจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับ,รบแต่ขณะเดียวกันต้องการจํากัดวงนะครับไม่ใช่พอเกิดแล้วเราสะใจแล้วเราก็ เ,เ,เ,เข้าไปกองเชียร์บัลออกนอกหน้าเกินไปนิดนึงนะครับกองเชียร์ก็ต้องดึงสติกับมาสู่ความคิดสันติประชาธรมอีกครังหนึ่งแสดงว่าสันติประชาธรรมคือกุญแจสําคัญที่จะทาให้จํากัดวงความรุนแรงไม่ให้ลามบานไปลายไปได้คือคือทีออ่คุณธีรศพูดถึงเรื่องความรุนแรงเนี่ยและบอกมีความรุนแรงเชิงวัฒน,นธรรมผมก็กำลังจะพูดเรื่องนี้ไงค,คือที่จะดึงกลับมาได้เดี๋ยก็คือเราเดู ใจของเราไงนะฮะถ้าใจของเราเนี่ยมันสันติแล้วนะครับโอเคมันก็มีโอกาสด้อยลงแต่ถ้าใจของเราเนี่ยอยากเกิดค,ความคิดที่ว่าเอ้ยสันติวิธีไม่ได้ผลรุนแรงดีกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันก็ต้องแก้ที่ใจของเราถูกไหมครับแต่นอกจากแก้ที่ใจของเราแล้วมันก็ต้องไปดูที่โครงสร้างระบบกระบวนการยุติธรรมเป็นยังไงนะครับรัฐเฝ้าระวังแทนเราได้ดีแค่ไหนซึ่งมผมก็บอกว่ารัฐตอนนี้ก็ควรจะเฝ้าระวังหรอกเพราะเป็นผลประโยชน์ ของรัฐบาลชุดนี้อยู่แล้วนะครับ,รบถ้าให้เกิดความรุนอะไรรุนแรงอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็รับไปเต็มๆจะไปโทษโทษใครไม่รู้โทษต่างประเทศก็ไปได้นะโทษรัฐบาลก็ไม่ได้เพราะว่ารัฐในรัฐกําลังเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้อ,อาจารย์พูดถึงมาที่ไทยพีพีเอสอยากให้ลองวิเคราะห์มุมมองของการนําเสนอสื่อสักนิดด้วไหมฮะว่าจะมีผลอย่างไงต่อการขยายต่อในประเด็นต่างๆพวกนี้ด้วยครับสื่อมีอิทธิพลมากนะครับ ผมก็ถึงบอกว่าผมใช้คาว่าได้สัดส่วนอย่างอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดนะครับผมก็รู้ว่าคนเนี่ยเห็นเรื่องเหล่านี้เป็นข่าวซึ่งก็ถูกต้องนะฮะไม,ไม,ไม่ไม่ทำข่าวคงไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันในการทำข่าวเนี่ยเราเน้นจุดไหนเราเน้นว่าโอ้อันนี้ถ้าจะเอาเยี่ยงอย่างสูงนะฮะเออมันมันเบาแล้วอันที้ก็เออมันก็ไปทางนี้ที้ถ้าสื่อนะครับ พอเข้าใจว่าเอาเอาแค่เนี้ยครับพอหอปากขอมคอก็ไม่ได้กระทํารุนแรงมากมายดนะักสุดแรงที่เราไม่แสบสแต่เขาก็กระทำในในระดับหนึ่งนะครับอืเอโอเคก็มีการตอบโต้ออกความคิดความเห็นชอบไม่ชอบอะไรก็ว่าไปครับก็พอเพียงแก่กรณีถ้าความพอประบาณเกิดขึ้นในสื่อนะครับ ผมคิดว่าผู้เสพสืส่อก็จะมีความรู้สึกพอประบาทไปด้วยไม่ว่าก,ก็น,น้อยครับตอนนี้เนี่ยคนรู้สึกเหมือนกับว่าสังคมไม่ปลอดภัยเลยเวลาจะนําเสนอประเด็นต่างๆจะเห็นแย้งขึ้นมาไม่กล้าแสดงความมิเห็นไม่ใช่หรอกคุณลองตามดูสิเดี๋ยวผมดูคร่าวๆผมยังเห็นว่าข่าวอาชญากรรมที่ทุกขันนะครับตื่นขึ้นมาอา้าวขอโทษ,โทษกลายเป็นประหลัดเภอไปแล้วเนี่ยสมมุินะเอากลายเป็นตํารวจแล้วเนี่ยขายเอรักรอบอาวุธ ปืนอะไรเงี้ยคือมันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันเป็นผมก็อยากจะบอกว่ามันเป็นธรรมดานะมันเป็นการผิดปกติที่เกิดแบบเกือบจะปกติ <laughs> ซึ่งเราไม่อยากให้มันเป็นเกือบปกติเพราะในการเสนอข่าวนีเ่เราพูดถึงประเด็นเสนอข่าวนี่นะครับก็อย่าทําให้มันใหญ่โตเกินไปหรือว่าดวนสรุปอ้า เบาเข่กเลยนะฮะประหลัดพวกประหลัดเภอที่ใช้ไม่ได้พวกตำรวจใช้ไม่ได้คนที่ก่อเหตุใช้ไม่ได้คมันก็ใช้ไม่ได้แหละแต่เฉพาะตัวนะครับเราก็ต้องดูทั้งเฉพาะตัวนะครับใช้กฎหมายไปใช้ระเบียบวิธีการไปแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องกล่อมเกลานนะครับทางสังคมทางวัฒนธรรมให้เราตอนนี้ใช้คําว่าพอประมาณก่อนก็แล้วกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสันติ วัฒนธรรมครับครับสุดท้ายอยากให้อาจารย์ขีดเส้นใต้สักนิดหนึ่งครับสังคมจะเดินต่อไปได้ในท่ากลางสิ่งต่างๆเหล่านี้และเราไม่อยากไม่อยากเห็นความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นอีกแล้วอาจารย์ขีดเส้นใต้สำคัญตรงนี้นิดหนึ่งครับครับความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่จะเป้กากัรได้ก็คือใช้ความรุนแรงนะครับเพื่อจะแก้ไขความขัดแยง้งเพราะผมก็มีความเชื่อสูติฐานอีกนะครับว่า มันไม่ยากยืนสังคมมันมีพลวัตนะครับ,รบมันไปไปมาๆเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันจุกเยอะถ้าเราไม่อยากจะให้มีเจือถ้าเราไม่อยากจะให้มีการลบหายตายจากนะครับคือพูดง่ายคือเราไม่อยากให้รัฐล้มเหลวอ,อันนี้เอาเอาือาอยอไว้ก่อนนะฮะเพราะถ้ารัฐล้มเหลวนี่แยกกันไปหมดมนะครับเพราะรัฐไม่ล้มเหลวเพราะรัฐก็ต้องประพฤติตัวดีขณะเดียวกันประชาชนก็พึง สนับสนุนแนวทางสันติวิธีและประชาธิปไตยเพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆที่ปกร่องภายในรัฐใช้สันติวิธีผมคิดว่าเป็นวิธีที่ได้ผลใช้ประชาธิปไตยประชาชนจะมีความสุขครับและยังยืนด้วยบอกว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์โคธโมอริยาที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับคุณธีวัตครับ